ラム酒があれば嵐も怖くねえ。ยิงนกนางนอนร้องดังก้องมาแต่ไกลไกลชายคนหนึ่งเงยศีรษะขึ้นสายลมแฝงไอเค็มทะเลพัดปะทะใบหน้าเบื้องหลังเขาคือมหาสมุทรสีครามแก้มเขียวกว้างใหญ่ไพศาลชายผู้สวมหมวกโจรสลัดใบใหญ่อันหน้าจากท้องทะเลและคำรามก้องทุ่มไม่สุดใจใส่ให้สุดแรงเลยพวกแกออกเรื่องชายผู้นี้มีนามว่าแจ็คโลหรือที่ลูกเรือแสนต่ำซ้ำของเขาเรียกขานว่ากัปตันแจ็คเขายังเป็นตัวเอกของหนังที่เราดูกันอยู่ด้วยทำไมถึงเลือกดูเรื่องนี้ล่ะนี่ไม่ใช่หนังพื้นหรอกนะเป็นหนังคลาสสิกโดยแท้ถ่ายทำตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ยังอยู่บนพื้นผิวถ่ายด้วยเรือจริงทะเลจริงไม่มีซีจีแหลกตาหนังเรื่องนี้นะบอกถึงการเป็นโจรสลัดได้ครบถ้วนสมบูรณ์น่าทึ่งนะที่ยังมีหนังเก่าขนาดนั้นอยู่จะแปลกใจไปทำไมถ้ามันเป็นหนังคลาสสิกที่ถูกใจคนทุกยุคก็ต้องคงอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายอยู่แล้วนายไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนสินะฉันก็ไม่ได้ดูมาพักหนึ่งแล้วเหมือนกันมาดูด้วยกันดีกว่าฉันหันไปทางจออีกครั้งในฉากหนึ่งของหนังแจ็คโลติดอยู่บนเกาะร้างแบกหีบสีทองไว้บนหลังเบื้องหน้าเขาคือศัตรูที่ร่างกายท่อนหนึ่งเป็นฉลามโลกุนประสาทศัตรูอย่างสมบทบาทนี่เพื่อนเอ๋ยจำโมโหโกรธทาไปทำไมเล่าในท้องทะเลมีทองมากมายสำหรับเราทั้งคู่ชีวิตมีอุปสรรคก็จ้างหัวมันไปไรฝ่ามันไปให้ได้แล้วสู่ความฝันของตนซะโจรสลัดตัวจริงตั้งนี้สิก็คงใช่แหละใช่เลยสหายนายนี่เหมาะดูหนังเรื่องนี้ด้วยสุดๆไปเลยกัปตันหนังเมื่อถึงฉากคลายแม็กซ์กัปตันแจ็คกระทึบเท้าบนดาดฟ้าเรือพร้อมแก่งปวดเล่ารำไปด้วยทัพเรือหน้าโง่ไหนที่บังอาจมาขวางทางเรามันต้องพินาศย่อยยับถ้ามีไอ้ขี้ขลาดแอบฉกกล้องส่องทางไกลไปก็ช่างหัวมันเปิดหีบสมบัติแล้วเจอแค่กองอาจมอยู่ข้างในก็ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นโจรสลัดทั้งกายใจพวกแกคือลูกเรือสามัญของกัปตันแจ็ครับได้ที่ยังมีเล่ารำและความฝันถึงไหนถึงกันอยู่แล้วเว้ยยกแก้วสิทุกคนชื่อเสียงและเกียรติยศรอเราอยู่ใช่เลยกัปตันกลาสีคนอื่นกระทืบเท้าไปพร้อมกับตันแจ็คแมทที่อินกับหนังสุดใจเริ่มกระทืบเท้าด้วยกันจะมีสามตาหรือว่ามือเดียวแต่เดินกระเพกหรือใช้ช้อนสองคันกินข้าวแต่อะไรก็ไม่สำคัญเพราะเราเป็นโจรสลัดทั้งกายใจพวกเราคือลูกเรือสามัญของกัปตันแจ็คสารภาพคือแรงส่งไปถึงไหนถึงกันกลางใบเรือทะเลกว้างใหญ่การผจญไปสุดขอบฟ้ารอเราอยู่รับทราบกัปตันพวกเราคือลูกเรือสามัญของกัปตันแจ็ค
เมื่อลูกเรือจันสลัดตะโกนกูร้องก้องดังหนังก็จบลงสุดยอดให้ดูทุกวันก็ไม่เบื่อนายคิดว่าไงจนสลัดนี่แท้จริงๆเลยนะกะแล้วว่านายต้องคิดงั้นรู้เปล่าว่าเขาไฟเขียวสร้างภาคต่อแล้วนะเยี่ยมเลยเพราะงั้นกัปตันช่วยไปกับฉันหน่อยได้ไหมไปไหนล่ะตอนนี้ฉันอยู่กองทัพเรือก็จริงแต่ว่าฉันอยากเป็นโจรสลัดตัวจริงเสียงจริงมาตลอดเลยในเมื่อตอนนี้เขากำลังจะทำภาคต่อของหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนนับไม่ถ้วนอยากเป็นโจรสลัดฉันจะไม่มีเอี่ยวด้วยได้ไงฉันต้องไปชี้ทางสว่างให้ทุกคนได้เห็นถ้าฉันเข้าใจเธอถูกเธออยากจะใช่ฉันอยากอยู่ในหนังเรื่องนั้นเธอคิดจะทำยังไงหรอแตนแตนดูนี่สิแมสดึงใบปลิวออกมาซึ่งเขียนไว้ว่า Pirates of the Caribbean 2เริ่มถ่ายทำเป็นทางการแล้วรับสมัครโจรสลัดที่พร้อมทั้งกายและใจมาเข้าร่วมออกมาผจญภัยกับเราสิสหายประกาศคัดตัวนักแสดงหรอถูกต้องต้องหาโจรสลัดโดยเฉพาะแบบนี้ฉันกับมอร์แกนจะยอมพลาดได้ยังไงกันฉันว่าเขาหาคนแสดงเป็นโจรสลัดนะไม่ใช่โจรสลัดของจริงนายคิดว่าฉันโง่ขนาดไหนเนี่ยฉันรู้นะแต่เขาคงไม่อยากได้นักแสดงง่ายๆหรอกต้องอยากได้คนที่แสดงเป็นโจรสลัดได้สมจริงสิแต่ใช้ชีวิตเป็นโจรสลัดจริงๆหรือแสดงในหนังสำหรับฉันก็ไม่ต่างกันหรอกพนันกันได้เลยว่าวันในกองต้องมีคนรักโจรสลัดเพียบแน่นายก็ได้ดูหนังแล้วนี่ความหลงใหลของพวกเขาล้นออกมาเลยก็จริงนะยังไงก็แล้วแต่ฉันจะพลาดโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งของช่วงชีวิตที่จะจาลึกลงไปในหน้าประวัติศาสตร์โจรสลัดไม่ได้เป็นอันขาดแต่ก็มาด้วยกันสิกัปตันแต่ฉันไม่ใช่โจรสลัดนะอันนี้ขอผ่านแล้วกันไม่เอานะอย่าเทียบฉันแบบนี้สิแต่ก็เป็นโจรสลัดตัวจริงเสียงจริงเหมือนฉันนั่นแหละฉันเป็นหรอนายไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมนายเป็นหนึ่งในสุดยอดโจรสลัดของยุคนี้เลยนะได้เวลาวาดลวดลายแล้วกับตันพรุ่งนี้ออดิชั่นวันสุดท้ายลุยกันเลยจะพูดยังไงก็คงไม่ดูดีขึ้นแม้ทำพลาดยับเยินที่ออดิชั่นฉันไม่ผ่านหรอไม่ได้สักบทเลยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ฉันรู้ว่าตัวเองไม่ได้แสดงเก่งอะไรแต่ถึงกับไม่ผ่านสักบทเลยเนี่ยนะไม่มีใครหลงใหลเรื่องโจรสลัดเท่าฉันแล้วมันเป็นไปได้ไงไม่รู้สิเมื่อหาสาเหตุว่าทำไมถึงลงเอยแบบนี้ฉันจึงนึกย้อนกลับไปถึงการออดิชั่นที่พังไม่เป็นท่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่งานออดิชั่นผู้สมัครหมายเลข365แม็กใช่ไหมใช่บอกเราหน่อยได้ไหมว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เธอมาสมัครฉันมาเข้าร่วม
กลุ่มโจรสลัดที่น่าเกรงขามเหมือนของกัปตันแจ็คในตำนานจาก Pirates of the Caribbean เธออยากเป็นโจรสลัดสินะลิงกับสมบทบาทในชีวิตจริงเสียด้วยเอาละมาต่ออย่าให้เสียจังหวะกันช่วยอ่านบทของตัวละครในฉาก11ที่อยากออกผจญภัยได้ไหมได้เลยอะแฮมบทที่แมทต้องอ่านนั้นเป็นแบบนี้เตรียมตัวเหรอนี่เป็นการผจญภัยนะจะเตรียมตัวทำไมมีเหล้ารำในมือมีสายลมช่วยหนุนหลังมันก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรมีแค่ความหลงใหลไม่สิ้นสุดก็พอจนสลัดตัวจริงนะไปไหนก็ได้ทั้งนั้นส่วนที่แมสอ่านออกมานั้นเตรียมตัวผจญภัยหรอจะทำไมมีเหล้ารำกับลมก็ดีแหละแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกขอแค่เรามีความหลงใหลก็พอแต่ไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นนั่นแหละคือโจรสลัดตัวจริงใช่ไหมล่ะทนไม่ค่อยตรงกับที่เราต้องการสักเท่าไหร่อีกรอบได้ไหมคราวนี้พูดได้ตรงตามบทด้วยได้เลยแฮมเตรียมตัวหรอนี่เป็นการผจญภัยนะต้องทำด้วยหรือไงถ้ามีเหล้ารำกับลมก็ดีแหละแต่ใครสนล่ะเฮ้ยฉันหมายถึงถ้าไม่มีขอแค่เรามีความหลงไหลจะไปที่ไหนยังไงก็ได้คือเดี๋ยวไม่สิคือเป็นคือโจรสลัดตัวจริงขอบคุณนะแค่นี้แหละเอ๊ะแค่นี้เองเหรอไม่อยากดูอีกเหรอฉันว่าเราดูมาพอแล้วล่ะรับทราบพริบตาที่พวกนั้นบอกว่าไม่ต้องเล่นต่อฉันก็รู้เลยว่าไม่ผ่านแง่แง่แม้สุดนั่งลงบนเต้าอี้ฉันควรทำไงดีฉันยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้แสดงหนังเรื่องนี้แต่ตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้ารู้ว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้คงติดเหล้ารำมาด้วยสักขวดถ้าอยากเล่นเป็นตัวหลักให้ได้เลยหรอไม่ใช่เลยแต่คิดว่าฉันเป็นคนยังไงเนี่ยฉันไม่ใช่พวกหิวแสงอยากได้ซีนสักหน่อยจะดังหรือดับฉันไม่สนหรอกฉันแค่อยากอยู่ในหนังที่เป็นดั่งตัวแทนของชีวิตโจรสลัดเท่านั้นเองงั้นทำไมเธอไม่ลองบทร้องดูล่ะจริงด้วยบทร้องฉันไม่ทันนึกเลยอัจฉริยะมากถ้าโดนตัดขาก็ใช้มือลากตัวเองไปต้องเธอกับอะไรไปแล้วก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นจริงนั่นแหละวิธีโจรสลัดถ้าเธอสนุกก็ดีแล้วนะขอแค่นายอยู่กับฉันกับตันอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นฉันว่าเธอคนเดียวก็เอาอยู่นะไม่ได้หรอกเวลาตกที่นั่งลำบากจนสลัดจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องนักล่องทะเลตำนานจนสลัดหลายเรื่องพิสูจน์มาแล้วก็ได้แต่ว่ากัปตันตอนนี้ฉันต้องการนายจริงๆนายจะไม่ช่วยฉันไล่ตามความฝันอีกสักครั้งหรอแมทมองฉันด้วยแววตาลูกหมาหงอยถ้าทางเธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆก็ได้ไปกันเลยแม้ตั้งใจจะเข้าร่วมการแสดงหนังที่สื่อถึงชีวิตโจรสลัดให้จงได้จนในที่สุดฮ่า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 การได้อยู่บนทะเลกว้าง
มันเป็นแบบนี้เองสินะเงียบหน่อยจนสลัดหมายเลขหนึ่งเธอไม่มีบทนะรับทราบไม่ได้รับบทเป็นจนสลัดเบอร์หนึ่งจนสลัดเบอร์สองเตรียมตัวและฉันก็ได้บทเป็นจนสลัดเบอร์สองยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเธอคัดตัวผ่านมาได้ไงทั้งที่ใส่ชุดกองทัพเรือก็เพราะพวกนั้นเห็นว่าลึกๆแล้วฉันอยากเป็นโจรสลัดขนาดไหนไงล่ะมันที่หลงไหลเรื่องเดียวกันน่ะแค่มองตาก็รู้ใจแล้วแต่ตอนแรกเธอตกรอบไปแล้วนี่คือบางครั้งก็ต้องใช้เวลาหน่อยแหละถึงจะมองออกจนสลัดเบอร์สองหยุดคุยแล้วมานี่สักทีเราขยับไปมาตามคำสั่งของผู้กำกับระหว่างนั้นเราก็ได้เห็นเรือแบ็กไดมอนด์จากหนัง Pirates of the Caribbean ภาคแรกด้วยกัปตันเห็นนั่นไหมเรือแบ็กไดมอนด์นี่แหละคือรางวัลของคนที่ไล่ตามความฝันพูดอีกก็ถูกอีกไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้เห็นเรือแบ็กไดมอนด์ด้วยตาของตัวเองนี่ฉันเล่าแห่งความจริงหรือเปล่าอิอิอิเธอเพิ่งเคยเข้ากองครั้งแรกสินะอิ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 เราเงียบกันดีกว่าเราได้เจอแม้กระทั่งคนที่แมสเตอร์ทูนนักแสดงที่แสดงเป็นแจ็คโลนั่นเองกัปตันดูสินั่นแจ็คโลตัวจริงเสียงจริงฉันต้องฝันอยู่แน่ๆไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นโจรสลัดในตำนานในชีวิตจริงฉันจะทำยังไงดีบอกเขาได้ไหมว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันมาเป็นโจรสลัดไม่สิเอาเหล้ารำไปให้เขาสักแก้วดีกว่าอย่างแรกใจเย็นก่อนนะใจเย็นได้ยังไงฉันอยู่ต่อหน้าตำนานที่ยังมีลมหายใจเลยนะไม่ใช่โจรสลัดจริงๆสักหน่อยขอแค่เล่นตามบทบาทถึงอย่างนั้นก็เธอในใจเขาต้องลงหลายการเป็นโจรสลัดมากแน่ไม่งั้นจะเล่นสมบทบาทขนาดนี้ได้ไงลองคิดดูสิคราวนี้แหละโจรสลัดของแท้ฉันว่าตะกะนั่นมันพิลึกชอบเกินนะทำไมนายจะขัดฉันให้ได้เลยเนี่ยฉันแค่พยายามจะนายได้ดู Pirates of the Caribbean แค่รอบเดียวคงยังไม่ทันปลื้มปริ่มกับการแสดงของเขามันสมจริงสมจังสุดๆเลยนั่นไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นโจรสลัดตัวจริงบนจอฉันมั่นใจว่าเขาต้องเป็นคนแบบนั้นแน่ไม่อย่างนั้นจะแสดงเป็นตัวละครอย่างแจ็คโลได้ยังไงโอ๊ยตายไม่ไหวแล้วฉันสงบสติอารมณ์ไม่ลงฉันต้องไปบอกความรู้สึกกับเขาเดี๋ยวนี้เลยแมสเดี๋ยวแมสตรงดิ่งไปหานักแสดงแจ็คโลฉันอยากเป็นจนตลัดเพราะได้ดูคุณแสดงเลยอ๋อเธอเป็นแฟนคลับฉันหรออยากได้ลายเซ็นไหมไม่ต้องหรอกฉันไม่อยากจะไม่เป็นไรหรอกผู้กำกับฝ่ายนักแสดงเหมือนจะเลือกแฟนคลับมาเล่นบทร้องเยอะเลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปช่วยร้องท่อนต้นของเพลงล่องทะเลของโจรสลัดหน่อยได้ไหมให้ตายเถอะเพลงล่องทะเลเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่ายังมีคนชอบเพลงเก่ากึกนั่นอยู่อีกอย่างฉันไม่ร้องหรอก
แม่ร้องเหรอเราไม่ได้อยู่ยุคหินสักหน่อยเดี๋ยวนี้แค่เอานักร้องดีๆมาร้องทับท่อนช่วงตัดต่อก็พอไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในภาคแรกถึงใช้เสียงของนักแสดงตัวจริงอย่างกับเอาเล็บขูดกระดานงั้นคุณก็ร้องเพลงร้องทะเลไม่ได้หรอแต่ว่าอ๋อเข้าใจละแต่ไม่ใช่แฟนคลับฉันสินะแต่เป็นพวกแฟนที่ครั่งหนังต้นฉบับตกยุคนั่นสินะเพราะแบบนี้ก่อนหน้านี้ถึงได้โวกเวกโวยวายใหญ่ต้องแสดงกับพวกมือสมัครเล่นเนี่ยเหนื่อยจริงๆคุณพูดอะไรนะจะไม่ใช่นักแสดงใช่ไหมล่ะถึงได้ทำตัววุ่นวายไปเรื่อยเต้นอัดๆไปทั่วกองถ่ายพูดจอดๆว่าตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างนี้เธอเป็นตัวประกอบก็ทำตัวให้เหมือนกับตัวประกอบหน่อยเงียบเอาไว้อย่าส่งเสียงดังแล้วก็อย่ากวนนักแสดงหลักและที่สำคัญที่สุดอย่ามาพร่ำเสียงหน้าฉันว่าอยากเป็นโจรสลัดอะไรนั่นขอโทษจะว่าไปเธอรู้ด้วยหรอว่าโจรสลัดควรเป็นยังไงก็เห็นของจริงหรือไงก็จาก Pirates of the Caribbean ใช่เลยจากหนังจนทะเลแสนชั่วจากอดีตไกลโพ้นที่อาจไม่มีตัวตนอยู่จริงด้วยซ้ำจนชั่วคุณเรียกลูกเรือจาก Pirates of the Caribbean ว่าอย่างนั้นได้ยังไงกัปตันแจ็คลูกเรือสามัญของเขาแจ็คโลจะต่างจากคนอื่นตรงไหนจนสลัดก็เป็นจนสลัดอยู่วันยังค่ำแต่คุณเล่นเป็นเขานะคุณพูดแบบนั้นได้ไงฉันว่าคนที่แสดงในภาคแรกก็คงรู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละวงการนี้มันอยู่ยากได้บทอะไรก็ต้องเล่นไม่นักแสดงคนแรกไม่รู้สึกงั้นหรอกไม่มีทางแน่ถ้าเธออยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจจนสลัดที่เธอนึกภาพไว้เธอก็แค่มโนเองอยู่แล้วนี่ไม่มีทางหรอกที่จนสลัดจะเป็นแค่เรื่องโกหกในหนังสือ Pirates of the Caribbean ก็มีเขียนไว้จนสลัดมีอยู่จริงแน่ยังไงก็ต้องมีมันเป็นเรื่องแต่งทั้งนั้นยายหนูหนังสือนะจะเขียนยังไงก็ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบนพื้นผิวมีมหาสมุทรอยู่จริงหรือเปล่าก็ต้องมีสิแต่พูดเหมือนก็เห็นกับตางั้นแหละใครที่นี่ก็เห็นมหาสมุทรของจริงบ้างนี่ก็เห็นทะเลไหมฉันเห็นภาพในพิพิธภัณฑ์อยู่หนหนึ่งนะไม่รู้เหมือนกันฉันว่าสร้างด้วย CG ทั้งนั้นแหละแมสไปกันเถอะไม่ต้องมาฟังอะไรแบบนี้แล้วฉันลากแมสที่อึ้งจนไม่รู้จะพูดอะไรออกมาเขาพูดแบบนั้นออกมาได้ไงว่าจนสลัดไม่มีจริงว่าทะเลไม่มีจริงเนี่ยนะหมอนั่นไม่ใช่จนสลัดหรอกแต่ให้เขาทำเธออารมณ์เสียเลยแต่เขาแสดงเป็นแจ็คโลนะกับตันแจ็คตัวละครที่ปลูกฝังความรักในโจรสลัดให้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่เล่นเป็นฮีโร่ของฉันจะใจดำขนาดนี้ตลอดหลายปีฉันทนดูแต่ละฉากอย่างซึ้งใจความหลงใหลในแววตาของกัปตันแจ็คแล้วก็ความรักในโจรสลัดของฉันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยหรอแมสนายพูดถูกกัปตันฉันไม่ควรมาเจอฮีโร่ของตัวเองเลยจริง
ความฝันโจรสลัดมันไม่มีอีกต่อไปแล้วแมทเดินลากเท้าจากไปอย่างท้อใจหลังจากนั้นแมทก็มือมองอย่างใจลอยจนถ่ายจบราวกับเรี่ยวแรงที่เคยมีถูกสูบหายไปหมดสิ้นเหมือนเด็กที่หลงทางไร้เป้าหมายประกายในแววตาของเธอดับสูญไปแล้วฉันเอากล่องใบหนึ่งออกมาท่าสีทองแล้วเขียนคำว่าสมบัติไว้บนฝากล่องของเล่นนั่นมันอะไรนะนั่นคือกล่องสมบัติหรอคะเป็นเหยื่อไว้ล่อจนสลัดผู้รักการผจญภัยนะนั่นน่ะหรอพวกเธอสองคนช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมว่ามาสิคะช่วยแต่งชุดให้ฉันหน่อยได้ไหมฮะคือแต่งให้ก็ได้อยู่หรอกแต่น้าอยากได้ชุดอะไรล่ะพูดให้จอดจงลงไปก็คือแมสไม่อาจปลดเปลื้องตัวเองจากความทรงจำของช่วงเวลาสุดเลวร้ายที่กองถ่ายอยู่พักใหญ่สิ่งที่ช่วยจุดประกายความหลงใหลให้เธอโจรทะเลแสนชั่วช้าจากอดีตอันไกลพ้นอาจไม่มีตัวตนอยู่จริงด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องแต่งทั้งนั้นยายหนูเธอพูดเหมือนก็เห็นกับตางั้นแหละได้ทำให้ความฝันของเธอพังทลายลงและเธอก็สูญสิ้นเส้นทางของตัวเองไปหลังจากวันแสนเลวร้ายนั้นแมสก็ไม่ดู Pirates of the Caribbean อีกถึงเมื่อก่อนเธอจะเคยดูทุกวันเธอกลับหวาดกลัวสิ่งที่ดูเธอกลับหวาดกลัวสิ่งที่จะดูอีกครั้งเธอกลัวที่จะพบว่าไม่มีความหลงไหลอยู่ในแววตาของแจ็คโลจนสลัดที่เธอเคารพรักสุดใจเอ้ยแมทพลิกตัวกระสับกระส่ายไปมาบนเตียงแมทมอร์แกนฉันไม่รู้ว่าอะไรมันจริงไม่จริงอีกต่อไปแล้วฉันมั่นใจจริงๆนะว่าตาของกัปตันฉันมั่นใจจริงๆนะว่าตาของกัปตันแจ็คเปลี่ยนไปด้วยความหลงไหลแต่พอคิดว่าทุกอย่างมันเป็นแค่การแสดงความฝันฉันมันก็พังทลายหมดแล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงดีการผจญภัยจนสลัดผจญภัยจนสลัดแกหมายความว่าไงที่ว่าผจญภัยนั้นของแบบนั้นมันจะไปมีอยู่ได้ไงในสถานที่อันไร้ซึ่งความฝันอย่างอักได้ยังไงบัตรใบหนึ่งสอดผ่านใต้ประตูเข้ามาอะไรเนี่ยถึงจนสลัดที่ไฝหาการผจญภัยทุกคนคือสมบัติซ่อนอยู่ในดินแดนลึกลับระหว่างอาร์คกับพื้นผิวถ้าอยากได้ก็หาให้เจอสิสมบัติของกัปตันผู้บัญชาการรออยู่ปอลอแผนที่อยู่ด้านหลังกัปตันผู้บัญชาการผจญภัยจนสลัดแมทยานออกจากบ้านฉันนั่งรอแมทอยู่ข้างสระว่ายน้ำของด่านหน้ามานานหลายชั่วโมงเธอจะไม่มาจริงๆหรือเนี่ยขณะที่ฉันรอแมทที่คราวนี้ดูจะมาช้าอย่างไม่สมเป็นเธอฉันก็นึกย้อนไปถึงตอนที่ราพีกับแอนนิสช่วยฉันหาชุดคือแต่งให้ก็ได้อยู่หรอกแต่นายอยากได้ชุดอะไรล่ะ
พูดให้จัดจงลงไปก็คือฉันอยากดูเหมือนจนสลัดผู้เปลี่ยนไปด้วยความฝันนะจนสลัดที่เปลี่ยนไปด้วยความฝันหรอเอ๊ะพอมานึกดูแล้วเห็นเขาเพิ่งเริ่มถ่ายหนังจนสลัดกันนี่นะงั้นเราแต่งนายให้เหมือนกับตัวเอกจากเรื่องนั้นเป็นไงฉันอยากได้แบบนั้นล่ะพอมีรูปบ้างไหมฉันเอารูปแจ็คลูให้แอนิสดูโอเคแบบนี้น่าจะได้อยู่ไรนะแจ็คลูแจ็คโลที่ว่านั่นคือใครกันฉันคือกัปตันผู้บัญชาการอย่ามาหลอกกันใส่ยากเลยนายมันกัปตันชัดๆทำไมถึงมาแต่งตัวเป็นแจ็คโลล่ะฉันปกป้องสมบัติของฉันอยู่ฉันก้าวหลบให้แมทเห็นกล่องสีทองนี่คือสมบัติที่ซ่อนอยู่ที่นายพูดถึงหรอกล่องท้าสีทองที่เขียนคำว่าสมบัติอันนะเป็นเช่นนั้นหากจนสลัดผู้ใดคิดว่าตนมีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยก็จงขวาไปเสียแมทเปิดกล่องสีทองออกซึ่งภายในก็คือถ้วยไม้เนี่ยนะสมบัตินายจะโมโหโกรธาไปทำไมล่ะฉันเคยได้ยินประโยคนี้อย่าบอกได้ว่าเธอลืมประโยคอมตะของ Pirates of the Caribbean ไปแล้วไม่มีทางลืมมอร์แกนเธอจะฮีโร่ของตัวเองแล้วผิดหวังใจสลายมันแปลว่าเธอไม่มีสิทธิ์จะฝันอีกแล้วเหรอเธอจะยอมไม่ชื่อเสียงของโจรสลัดถูกทำลายโดยคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับท้องทะเลเลยงั้นเหรอกัปตันชีวิตมีอุปสรรคก็ช่างหัวมันไปไรปามันไปมุ่งสู่ความฝันของตนซะนั่นแหละถึงจะสมกับเป็นโจรสลัดฉันยกแก้วไม้ในมือขึ้นและกระทืบเท้าโจรสลัดเอ๋ยจงชูแก้วแมทคว้าแก้วไม้จากกล่องสีทองแล้วชูขึ้นสูงทัพเรือหน้าโง่ไหนที่บังอาจมาขวางทางเรามันต้องพังพินาศย่อยยับถ้ามีไอ้กี้คราดแอบจกกล้องส่องทางไกลไปก็ช่างหัวมันเปิดหีบสมบัติแล้วเจอแค่แก้วไม้อยู่ข้างในก็ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นโจรสลัดทั้งกายใจพวกเราคือลูกเรือสามัญของกัปตันแจ็คสามัญยกแก้วสิทุกคนชื่อเสียงและเกียรติยศรอเราอยู่แมทเองก็เริ่มกระทืบเท้าถูกล้อเพราะฝันถึงทะเลแล้วมันจะทำไมพวกนั้นจะล้อที่ฉันอยากเป็นโจรสลัดก็ไม่เป็นไรจะบอกว่าฉันมันขี้มโนก็เห็นทะเลแต่ในกล้องถ่ายก็ไม่เป็นไรเพราะเราคือโจรสลัดลูกเรือสามัญของกัปตันผู้บัญชาการหนึ่งเดียวผู้นี้กลางใบเรือทะเลกว้างใหญ่การประจัญภัยสุดขอบฟ้ารอเราอยู่กัปตันพร้อมหรือยังนะฉันมองไปรอบตัวป๊อปคอร์นถังใหญ่เหล้ารำเต็มแก้วกับขนมหลากชนิดของมอร์แกนวางอยู่บนโต๊ะเวทีพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย
รับทราบกัปตันแมสทิ้งตัวลงบนเก้าอี้นวลแล้วกดปุ่มเล่นบนรีโมทเสียงนกนางนวลฟังดูคุ้นเคยดังออกมาจากลำโพงเหตุที่เรามานั่งดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันอีกครั้งก็เพราะแมสขออย่างเหนียมอายหลังเราร้องเพลงล่องทะเลด้วยกันที่ด่านหน้ากัปตันฉันขออะไรนายอีกอย่างเดียวได้ไหมดู Pirates of the Caribbean กับฉันได้ไหมเธอแน่ใจนะฉันอยากจะรู้ว่าฉันคิดถูกหรือเปล่าและฉันไม่กล้าทำคนเดียวถ้ามีนายอยู่ด้วยฉันคงดูได้โอเคงั้นมาดูกันเถอะแมทสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่หนังฉายต่างจากที่เธอทำตามปกติเวลาดูหนังเรื่องนี้คนละเยอะแจ็คล้อออกผจญภัยในทะเลและรวมกลุ่มกับลูกเรือจนสลัดแสนพิลึกต่อสู้กับเหล่าคู่อริบางครั้งสิ่งต่างๆก็ไม่เป็นไปตามที่หวังแต่พวกเขาก็ไม่เคยหยุดใฝ่ฝันแมทดูทุกฉากด้วยท่าทีใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งหลังฉากสุดท้ายจบลงเครดิตก็เริ่มเลื่อนขึ้นมากัปตันรู้อะไรไหมฉันว่าฉันยังชอบหนังเรื่องนี้นะต่อให้คนที่ทำแต่แยกมหาสมุทรกับแอ่งน้ำขังบนถนนไม่ออกต่อให้พวกเขาจะเชื่อว่าจนสลัดล่องทะเลมีอยู่แต่ในจินตนาการจนสลัดในหนังเรื่องนี้ท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาลแววตาปิ่มด้วยความหลงใหลของแจ็คโลอดไม่ได้จริงๆที่จะอินไปกับความโรแมนส์ของมันต่อให้ทั้งหมดเป็นแค่เรื่องแต่งแต่ก็ยังโอเคใช่ไหมไม่สำคัญหรอกว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่การแสดงหลังได้เจอแจ็คโลตัวจริงฉันก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้ความหลงใหลของตัวเองลดน้อยถอยลงไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรสิ่งสำคัญก็คือฉันเป็นผู้เริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้และสักวันหนึ่งฉันไปถึงทะเลก็จะด้วยความมุ่งมั่นของฉันเองไม่ใช่สิ่งอื่นใดนายพูดไว้ได้ดีมากนะกัปตันผู้บัญชาการฉันจะยอมไม่ชื่อเสียงของโจรสลัดถูกทำลายโดยคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทะเลเลยงั้นหรอฉันไม่ยอมหรอกวันหนึ่งฉันจะได้ล่องทะเลกว้างและกลายเป็นโจรสลัดชื่อก้องฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนในอาร์คได้เห็นว่าโจรสลัดไม่ใช่แค่เรื่องในจินตนาการนี่คือความหลงใหลไม่สิ้นสุดของฉันที่ไม่มีวันสูญสลายห้อยสายลมคอยหนุนเธอโจรสลัดเอ๋ยนายพูดเหมือนตัวเองจะไม่มีเอี่ยวด้วยได้ไงนายต้องไปกับฉันด้วยสิแมสมอร์แกนแล้วก็นายต้องอยู่ด้วยกันหมดถึงจะเป็นลูกเรือสามารถของเราที่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะมอร์แกนไม่ใช่มอร์แกนเวลาแบบนี้แกต้องเห็นดีเห็นงามกับฉันสิคงจะไม่มีใครยังนั่งอยู่กับที่หรอกใช่ไหมเอ๊ะเพลงล่องทะเลจะเริ่มแล้วมาร้องเพลงล่องทะเลกันได้เลยแมสกระโดดลุกขึ้นและเริ่มขับขันเพลงล่องทะเลแววตาของเธอเปรียมล้นไปด้วยความหลงใหล
ที่เธอเกือบสูญเสียไปกลางใบเรือทะเลกว้างใหญ่การผจญภัยสุดขอบฟ้ารอเราอยู่ไม่ได้เห็นความเร่าร้อนร่าเริงของเธอแล้วฉันถึงกับนึกภาพออกเลยทีเดียวแมทเปล่งเสียงร้องเพลงล่องทะเลพร้อมกับมอร์แกนบนเรือจนสลัดลำมหึมารางของทะเลสีครามดังจนสลัดในตำนานที่แท้จริง